อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเลยเนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยวัยแค่24ปีนะครับเนี่ยเสพยาแล้วก็หลอนหลอนแล้วก็ไล่ฆ่าแม่ครับไล่ฆ่าแม่แม่ไม่ไหวครับก็เลยไปแจ้งคุณปวีณาบอกว่าช่วยมาดําเนินการช่วยเหลือหน่อยนี่นะครับเนี่ยแม่ของนางสาวเอนะครับผู้หญิงคนนี้นางสาวเอก็นามสมมุติเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาคุณปวีณาบอกว่าให้มาช่วยหน่อยให้มาช่วยเหลือลูกสาวหน่อยนะครับลูกสาวเนี่ยนะครับบอกว่านี่นะฮะเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนแค่24ปีนะคุณแม็กอายุนะฮะของลูกสาวนะครับนี่นะครับพอหลอนปั๊บเนี่ยเอามีดเนี่ยไล่ฟันแม่คนนี้เป็นแม่นะฮะเอามีดไล่ฟันแม่แล้วก็ไล่ฟันเพื่อนบ้านแล้วก็ไปฆ่าแมวอีก3ตัวนี่สำคัญเลยนี่ขนาดแมวเนี่ยฆ่าไปเนี่ยนะครับเนี่ยมีสติสตังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพอฆ่าแมวเสร็จเนี่ยลูกสาวก็ยังเดินไปพังศาลพระภูมิศาลพระภูมิตาศาลพระภูมิยายและกำลังจะเผาบ้านและก็มอเตอร์ไซค์ก็เผาไปแล้วอย่างนี้ได้ยังไงแม่ก็เลยเนี่ยมาแจ้งตำรวจนะฮะนี่เอาตัวลูกสาวไปนี่ครับเนี่ยมาเอาตัวลูกสาวไปนางสาวเอคือตอนแรกก็ไม่อยากจะไปก็ขัดขืนหน่อยแต่ว่าถูกตำรวจเนี่ยนะครับจับสองแขนแล้วก็เอาขึ้นรถสภ.เมืองสมุทรสาครเอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะฮะพุทธมณฑลเนี่ยมาเอาตัวไปบำบัดซะหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะแม่ของนางสาวเอเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยการที่ตำรวจมาช่วยครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากจะให้เอาลูกสาวเนี่ยไปบำบัดหน่อยนะครับอยากจะให้บำบัดยาเสพติดให้หายขาดเลยแม่บอกแบบนี้คือขณะที่แม่บอกก็ร้องห่มร้องไห้นี่ไปชี้ที่บริเวณศาลตาศาลยายที่ลูกสาวเนี่ยนะครับคลั่งหลอนแล้วก็ไปทำลายศาลนั่งร้องไห้อยู่ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยนี่นะครับอ่ะนี่ก็คือพิษภัยยาเสพติดนะครับอื้อหือเนี่ยค่ะ